อยากให้เธอได้ตั้งใจฟังบทเพลงนี
เป็นสิทธิ์ที่ดีของคุณครูเป็นเพื่อนที่ดีของเพื่อนเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่เป็นประชาชนที่ดีของประเทศชาติเพื่อให้พิธีกรรมในค่ำคืนนี้เป็นด้วยสัจจะปฏิญญาที่เธอทั้งหลายจะให้ความมั่นสัญญากับคณะพระอาจารย์พระอาจารย์ขออนุญาตเชิญตัวแทนของพวกเธอทั้งหลายได้นำพาพวกเธอเพื่อที่จะกล่าวสิ่งที่เธอจะได้พูดกับคณะพระอาจารย์ในค่ำคืนนี้ขอเชิญครับลูกศิษย์ท่านอาจารย์วางมือขวาข้างมือซ้ายยืดไก่ตรงความสิ่งที่เพื่อนจะได้นำพาพวกเราพูดในค่ำคืนนี้กราบนมัสการพระอาจารย์ที่เคารพอย่างสูงท่ามกลางความเงียบสงบนี้ข้าพเจ้าทั้งหลายคณะโรงเรียนหาใจวิทยาคมกำลังสำรวมกายวาจาใจเพื่อทำพิธีจุดเทียนแห่งปัญญาเพื่อเป็นการทบทวนและเริ่มต้นชีวิตใหม่ในการนำเอาความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ในชีวิตประจำวันเป็นการเพิ่มพูนสติปัญญาของพวกข้าพเจ้าทั้งหลายพวกข้าพเจ้าสำนึกอยู่เสมอว่าด้วยเจตนาดีและมองการไกลของพระอาจารย์ที่ต้องการให้พวกข้าพเจ้านักเรียนเป็นนักเรียนที่ดีมีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมเข้าค่ายอบรมธรรมะในครั้งนี้ท่านย่อมเหน็ดเหนื่อยท่านยอมเหน็ดเหนื่อยเพื่อพัฒนาให้พวกข้าพเจ้ามีคุณธรรมมีคุณภาพที่ดีพวกข้าพเจ้าเติบโตด้วยการเลี้ยงดูของพ่อแม่ได้รับการอบรมวิชาความรู้จากครูอาจารย์และได้รับการอบรมกล่อมเกลาจิตใจให้มีคุณธรรมจากคณะพระอาจารย์พวกข้าพเจ้าเปรียบเสมือนพวกที่อยู่ในความมืดของความไม่รู้จะเดินทางไปสู่จุดหมายปลายทางเพื่อความเจริญก้าวหน้าจึงต้องแสวงหาแสงสว่างเพื่อนำทางที่จะเดินไปสู่จุดหมายปลายทางให้จงได้การจุดเทียนแห่งปัญญาในครั้งนี้ทำให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้เข้าใจว่านับตั้งแต่นี้ไปข้าพเจ้าทั้งหลายจะตั้งใจรับเอาความรู้แล้วนำไปปฏิบัติให้สมเจตนาดีของท่านบัดนี้ข้าพเจ้าทั้งหลายขอประกาศด้วยสัจจวาจาว่าข้าพเจ้าพร้อมที่จะกระทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองต่อสังคมส่วนรวมต่อตนเองและครอบครัวว่าข้าพเจ้าจะไม่กระทำสิ่งที่ต่ำทรามแต่พวกเราจะกระทำแต่สิ่งที่ดีงามอยู่อย่างต่ำแต่กระทำอย่างสูงข้าพเจ้าทั้งหลายขอสัญญาว่าจะนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปประพฤติปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองสังคมให้มากที่สุดข้าพเจ้าทั้งหลายยังบกพร่องผิดพลาดอยู่กรุณาตักเตือนชี้โทษทำโทษพวกข้าพเจ้าขอน้อมรับและขอกราบขอพระคุณไว้ณโอกาสนี้ต่อไปนี้ขอให้คณะนักเรียนทุกท่านว่าตามข้าพเจ้าดังต่อไปนี้ข้อที่ 1ข้าพเจ้าทั้งหลายขอเป็นบุตรที่ดีของพ่อแม่
ข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายขอเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติขอเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติจะดำรงไว้ซึ่งสถาบันชาติจะดำรงไว้ซึ่งสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์จิตใจให้ตรงช่วงนาทีสุดท้ายพระอาจารย์บอกว่าเพียรที่อยู่ในเบื้องหน้าตรงนี้เป็นสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์เพราะเป็นสิ่งที่ผู้มีพระคุณที่เราเรียกว่าคุณครูได้นำมามอบให้เราฉะนั้นจึงเป็นสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์ก็บอกว่าอะไรก็ตามที่เป็นสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์ถ้าเราอธิษฐานเราจะได้สิ่งนั้นฉะนั้นก่อนที่เพียรนี้ก่อนที่กิจกรรมนี้จะจบลงก่อนที่เพียรนี้จะดับลงพระอาจารย์ให้เธอทั้งหลายได้มีเวลาสัก2นาทีในการอธิษฐานขอพรหนึ่งข้อต่อหน้าดวงเทวีนี้เธออยากจะขออะไรประนมมือและหลับตาสองนาทีขอสิ่งที่เธอปรารถนาหลับตาลงแล้วขอสิ่งที่เธอปรารถนาศาสนาพุทธไม่ใช่ศาสนาแห่งการขอแต่คือศาสนาแห่งการลงมือทำแต่วันนี้เธอจะขอและเธอจะนำไปปฏิบัติเสร็จแล้วประนมมือขึ้นสาธุพร้อมกันหนึ่งครั้ง